แต่หากว่าคุณผู้ชมครับต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็มีคำแนะนำจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแนะนำให้นักท่องเที่ยวครับที่เดินทางครับมาชมความสวยงามของธรรมชาติให้เคารพกฎสถานที่นะครับซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าครับนายคันชิตศรีนพวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าปัจจัยนะครับที่ช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่โดยเข้าไปตามไร่สวนการเกษตรของชาวบ้านก็คาดว่าน่าจะเกิดมาจากช้างหนุ่มตัวผู้ที่ถูกขับออกมาจากฝูงขาดแหล่งอาหารแหล่งน้ำแล้วก็การเพิ่มจำนวนประชากรของช้างครับณวันนี้เราคือเรายังไม่มีการศึกษาวิจัยว่าเหตุและปัจจัยหลักๆจริงๆที่ทำให้ช้างออกไปข้างนอกเพราะอะไรเพราะแหล่งอาหารเพราะแหล่งน้ำหรือประชากรมากขึ้นหรือว่าเพราะอุปนิสัยของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังทำงานวิจัยอยู่ซึ่งเราจะตอบได้วันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกและความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่การมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โอกาสที่จะเจอสัตว์ป่านะครับอย่างล่าสุดที่เจอหมีนะฮะก็มีมากครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่านักท่องเที่ยวจะพบเจอกับสัตว์ป่าชนิดใดดังนั้นครับนักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องรู้ว่าเมื่อพบเจอสัตว์ป่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะมีเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่คอยลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาด้วยครับ